ธัมมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมนะแล้วก็นักบวชนะแม่ชีเนกขมะนะทุกท่านที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลนะในวันที่พวกเราได้มาและระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะที่ท่านได้ละสังขารนะท่านอายุ68ปีนะ48พรรษานะเกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487อุปสมบทนะก็บวชวันที่29เมษายนนะปี2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็โดยมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์เป็นพระอุปชฌาย์หรือว่าหลวงพ่อมุ้ยนะถ้าใครเคยไปก็จะได้สักการะนะหลวงพ่อมุ้ยก็เป็นพระที่สังขารก็ยังอยู่นะแล้วก็มีมณฑปนะสวยงามนะที่วัดดอนไร่นะถ้าใครได้ไปก็จะได้สักการะอุปชาของหลวงพ่อสนองตัวนี้ยังอยู่นะสรีระสังขารของหลวงพ่อมุ้ยก็ยังอยู่นะหลวงพ่อสนองละสังขารวันที่24สิงหาคมปี2555ปีที่น้ำท่วมนะน้ำท่วมแล้วก็น้ำลดไม่นานหลวงพ่อก็จากไปเวลา 21:39 นาทีณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะท่านก็ปรารถนาที่จะละสังขารในบ้านเกิดนะท่านเกิดที่สุพรรณท่านก็กลับสุพรรณนะก็เป็นเจตนาของท่านนะที่สำนักกตปุญโญก็เป็นสถานที่ร่มรื่นนะคือมีญาติโยมศรัทธาถวายที่สร้างเป็นสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญนะเมื่อไม่กี่เดือนก็ได้จัดคอร์สนะที่สำนักกตปุญโญก็ญาติโยมก็ดีใจนะระลึกถึงหลวงพ่อสนองก็แสดงความกตัญญูกตเวทีโดยการน้อมเอาคำสอนของท่านนะที่ท่านได้เผยแผ่ธรรมะในหลักธรรมโดยเฉพาะในการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4นะเราก็ได้ไปปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและที่ผ่านมาก็จะมีคอร์สที่วังน้ำเขียวนะโดยที่พระครูปลัดไพลินศรีวัฒโนท่านก็มีเมตตาให้ไปจัดนะที่วังน้ำเขียวนะก็ได้ญาติโยมที่ได้ไปก็จะได้เหมือนกับว่าได้สัมผัสธรรมชาตินะเป็นป่าเป็นเขานะไม่มีเสียงอย่างอื่นมีแต่เสียงนกนะเครื่องบินก็ไม่ได้ยินด้วยนะไม่ได้ยินจริงแต่เครื่องบินบินผ่านแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินเพราะเครื่องบินจะอยู่สูงเสียงหมาไม่ถึงนะก็มีแต่เสียงลมนะแล้วก็เสียงสัตว์เสียงนกนะแล้วก็ญาติโยมก็ไปปฏิบัติธรรมก็ครูบาอาจารย์ก็พาไปเข้าป่าบ้างพาไปปฏิบัติธรรมที่โพทองลานโพทองซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยได้นำเมล็ดพันธุ์เมล็ดโพจากต้นสีหมาโพคงจำได้ว่าปีนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยประกาศวิทยุเลยว่าใครจะมาต้นสีหมาโพก็มารับได้นะอัญเชิญไปปลูกได้นะก็มากันมากมายก็ยังเหลือนะหลวงพ่อปลูกเองเพาะเองมากมายต้นสีหมาโพซึ่ง ที่พุทธคยาแล้วก็นำเมล็ดมาเพาะมาปลูกขึ้นมากมายเหลือเกินนะแล้วก็แจกกันมอบให้กับประชาชนทางวิทยุเลยคนก็มารับกันมากมายตามวัดต่างๆสาขาต่างๆนะก็มารับก็มีหลวงพ่อสนองก็จึงปลูกลานโพนะลานโพทองเนี่ยจากเมล็ดโพที่ศรีมหาโพธิ์ที่อินเดียนะปลูกก็เป็นต้นกำลังโตนะกำลังโตแล้วก็เจ้าหน้าที่นะแล้วก็พระที่ไปดูแลก็คอยให้ความสะดวกสบายแล้วก็ความเรียบร้อยด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็ถากถางไม่ให้หญ้าไม่ให้รกนะไปถึงแล้วต้อนรับสามเณรภาคฤดูร้อนนะที่ผ่านไปหมาดๆนะบางคนว่าสามเณรไปอยู่ในป่าในดงในวังน้ำเขียวจะลำบากไหมนะลำบากนะแต่ไม่ลำบากจนอย่างที่เราคิดนะไม่มีไฟไม่มีน้ำนะไม่มีตู้เย็นไม่มีพัดลมไม่มีโทรทัศน์แต่สามเณรมีศีลมีธรรมมีบุญมีบารมีมีสติมีปัญญาเนี่ยนะก็นับว่าสิ่งที่ลำบากเนี่ยไม่ใครทำให้ใครลำบากเลยตรงกันข้ามนะสิ่งที่เรียกว่าสะดวกสบายจะทำให้เราประมาทนะแล้วเราก็จะขาดศีลขาดธรรมจะทำให้เราเนี่ยลุ่มหลงนะลุ่มหลงในอารมณ์ยึดในวัตถุนะฉะนั้นแล้วสถานที่ซึ่งหลวงพ่อสนองได้สร้างไว้นะที่ถ้ำกิษณาเป็นประจำจะมีคอร์สปฏิบัติธรรมทุกเสาร์ที่สองของอาทิตย์ของเดือนนะจัดมาเกือบ30ปีแล้วนะหลวงพ่อสนองก็จัดเนี่ยให้ญาติโยมไปปฏิบัติไปเอารถไปส่งนะแล้วก็ปฏิบัติ5วันบ้าง7วันบ้างนะแล้วแต่กำหนดหลวงพ่อว่าไปก็ไปฟรีอยู่ก็อยู่ฟรีกินก็กินฟรีสอนก็สอนฟรียังเอารถไปรับกลับฟรีอีกนะเกือบ30ปีที่ถ้ำเกษณาที่สร้างไว้ที่วังน้ำเขียวที่สร้างไว้แต่ก่อนลำบากกว่าที่เราอยู่อีกนะแต่ก่อนเนี่ยก็เหมือนว่าสังฆทานแต่ก่อนเป็นวัดร้างยกให้เป็นวัดมีพระสงฆ์แล้วก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันนะหลวงพ่อสนองจะสร้างแบบนี้ที่ถ้ำเกษณาที่ว่าไปแล้วร่มเย็นแล้วชอบกัน400กว่าไร่เนี่ยก็เหมือนกันก็สร้างจากไม่มีอะไรวังน้ำเขียวก็เหมือนกันนะท่านปีนั้นท่านให้ญาติโยมไปทอดพระป่าซื้อที่ดินอาตมาก็ได้ไปคนก็หลั่งไหลไปรถปัดไปตั้งหลายคันญาติโยมเอารถไปเนืองนั่นไปหมดแต่มีแต่ฝุ่นนะฝุ่นแดงๆแล้วหลวงพ่อก็ดีใจว่าพวกเรามีน้ำจิตน้ำใจนะพวกเรามีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันหลวงพ่อไปอยู่แบบไหนที่วังน้ำเขียวไปกางเต็นท์ไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยไปกางเต็นท์แล้วก็ผ้าใบขึงเอาน้ำค้างน้ำฝนมาใช้ลำบากกว่าทุกวันนี้อีกทุกวันนี้มีทุกอย่างแล้วก็คือมีที่พักมีศาลามีลานโพมีทางสะดวกสบายต้นไม้ก็เริ่มโตเป็นป่าเป็นที่ร่มรื่นแต่น้ำใจหลวงพ่อมีความอดทนมากนะท่านมองไกลมากนะพวกเราก็คงไม่กล้าคิดแต่ท่านคิดได้ว่าท่านทำไว้เผื่อคนรุ่นหลังอย่างพวกเรานี่แหละนะแล้วก็กุลบุตรกุลธิดาที่ไปมาบวชเป็นสามเณรก็ได้ไปสัมผัสว่าเนี่ยไปถึงแล้วก็เหมือนกับว่ามีความสงบนะมีความสบายมีความรื่นเริงบันเทิงธรรมนะอยู่กับพระอยู่กับสามเณรอยู่กับญาติโยมไม่มีอย่างอื่นก็ลองนึกดูว่าถ้าเราปล่อยให้ลูกหลานอยู่ที่บ้านก็อยู่กับสิ่งอำนวยนะซึ่งพาให้ลูกหลานของเราเล่าร้อนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอให้เท่าไหร่ก็เราก็ไม่พอใจนะลูกก็อยากจะได้อีกอยากได้โทรศัพท์อยากได้มือเครื่องเล่นอยากได้อะไรมากมายอยากเล่นเกมอยากได้อะไรอยากไปเที่ยวนะแต่พอมาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนนั่นเนี่ย นะเขา ได้รับความทุกข์ยากลำบากแล้วเขาคิดถึงพ่อแม่นะเขาถามที่ไรบอกสามเณรคิดถึงแม่ไหมคิดถึงโยมแม่ไหมคิดถึงโยมพ่อไหมเขาส่งเสียงด้วยความเต็มใจว่าคิดถึงที่สุดนะเต็มปากเต็มคำเลยว่าเพราะอะไรเพราะเขาลำบากอยู่บ้านไม่ลำบากเขาเชื่อแล้วว่า1 เดือนที่อยู่กับพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยลำบากมากเลยนะลำบากจนเรียกว่าเขาเห็นคุณค่าของร่างกายที่พ่อแม่ให้มาลำบากแต่อยู่ได้พระพี่เลี้ยงร้อนนะกลางวันนะที่วังน้ำเขียวก็ร้อนแต่สามเณรไม่บ่นนะเพราะว่าสามเณรนั้นเหมือนกับว่าเขาเป็นผ้าขาวนะเหมือนกับผ้าขาวเราไม่ได้ไปสอนสามเณรอย่างเดียวนะบางทีสามเณรก็มาสอนพวกเราด้วยนะเช่นความไม่โกรธเนี่ยสามเณรน่ะจะดุจะด่าจะอะไรสามเณรก็แป๊บเดียวนะทะเลาะกันก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกโกรธแล้วนะสามเณรก็สอนว่าเนี่ยโกรธก็โกรธแป๊บเดียวนะแล้วก็เวลาลำบากแล้วก็จะเห็นว่าโอ้ความลำบากสอนให้สามเณรอดทนสอนให้สามเณรนะมีความสามัคคีความลำบากสอนให้สามเณรนะเสียสละความลำบากทำให้คนเป็นอย่างนั้นนะไอ้ความสบายทำให้คนลุ่มหลงเห็นแก่ตัวมักโกรธนะแล้วก็ไม่สามัคคีกันแตกแยกกันได้ความลำบากกับเห็นอกเห็นใจกันสามัคคีกันมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาจำได้คำสอนของหลวงพ่อสนองว่าเดี๋ยวจะสอนพระว่าข้าวว่าสังฆทานแพงแค่ไหนเพราะว่าเราเห็นใช่ไหมญาติโยมมาทำบุญที่วัดสังฆทานเนี่ยมากมายเหลือเกินอาหารข้าวหวานเนี่ยมากมายเหลือเกินหลวงพ่อว่าเดี๋ยวจะสอนพระว่าข้าววัดสังฆทานแพงแค่ไหนปีนั้นหลวงพ่อก็พาไปเองพาไปเข้าป่าหลวงพ่อสนองพาไปเองเลยนะพาพระครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆพาเข้าป่าเนี่ยสมัยก่อนไม่มีอะไรจริงๆก็ไปแบบบริขารแปดนะเอากดเอาที่นอนไปแบบถ้าแบกไปหนักก็แบกไม่ไหวเดินป่านะมีกาน้ำมีกดมีบริขารแปดนะมีหยุกยานิดหน่อยก็ไปพอไปถึงวันแรกก็พอได้2 วัน 3 วันเข้าป่าลึกไม่เจอหมู่บ้านบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างหลงบ้างอะไรเงี้ยอาหารที่ได้ไม่ได้อย่างที่คิดอาหารชาวบ้านชาวป่าชาวเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าพระมานี่เขาก็ให้เท่าที่ให้นะเขาก็ทำบุญเท่าที่ทำบุญใส่บาตรเท่าที่ใส่บาตรคราวนี้อาหารที่ได้เนี่ยข้าวก็มีประทังชีวิตส่วนกลับกับข้าวมีแต่น้ำพริกกับผักนะหวานข้าวไม่ต้องไปหวังนะก็ขอให้มีรสมีชาติมีพริกมีเกลือนะ ก็พอได้พระก็เข้าป่าเข้าดงกันแล้วคราวนี้ก็เดินก็เหนื่อยเช้ากลางคืนก็หนาวเช้ามาก็ต้องไปบิณฑบาตก็นึกว่าจะได้อาหารอย่างที่วัดสังฆทานนะก็ได้ข้าวกับน้ำพริกหลวงพ่อก็เอาแล้วคราวนี้แหละพระจะรู้ว่าข้าววัดสังฆทานแพงแค่ไหนข้าวเมล็ดนึงก็ไม่ให้เหลือเลยน้ำพริกสักนิดนึงก็ต้องแบ่งกันไม่ใช่ว่าคนหน้าตักหมดคนที่สองเอามากคนที่สามก็ยังเหลืออีกไม่ใช่นะก็ตักกันเยาะๆใหญ่แยะเอาว่าเผื่อคนหลังบ้างนะพอกลับมาพระที่ไปเดินธุดงค์กับหลวงพ่อสนองพอกลับมาก็อย่างที่หลวงพ่อหวังไว้ว่าเนี่ยข้าวสังฆทานน่ะแพงนะญาติโยมเขาทำบุญเขาทำด้วยศรัทธาทำด้วยใจเลื่อมใสเอาอาหารที่ปานนี้อาหารที่ดีนะเราจะไปรับของเขาเนี่ยเขาต้องทำความดีตอบแทนสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมนะปฏิบัติธรรมนะเป็นการแลกเปลี่ยนนะเขาเอาข้าวอาหารเป็นกำลังเราเอากำลังมาเถอะศีลปฏิบัติธรรมเป็นบุญเปลี่ยนเป็นบุญไปหลวงพ่อสนองจึงว่าข้าวสังฆทานแพงนะไม่ใช่ว่ามีเยอะแล้วไม่มีราคานะเพียงเมล็ดข้าวก็พาไปดูว่าเนี่ยแพงไหมข้าววัดสังฆทานเนี่ยฝึก ฝึกพระให้ไปอยู่ลำบากฉะนั้นพอมาหลวงพ่อมาสร้างวัดสังฆทานแล้วก็ไปสร้างปลูกป่าแต่ก่อนที่ถ้ำกฤษณาไม่ใช่เป็นอย่างที่เห็นนะเป็นดินสีแดงเป็นลูกรังนะสมัยก่อนเป็นไร่ข้าวโพดไร่มันนั่นก็ไปหาไปจับไปจองแล้วก็ปลูกเป็นป่าวังน้ำเขียวก็เหมือนกันนะแต่ก่อนก็เป็นฝุ่นทุกวันนี้ไปแล้วตกใจเลยนะคนไม่เคยไปก็ตกใจคนที่เคยไปแล้วก็ไปใหม่ก็เปลี่ยนแปลงเป็นที่เป็นป่าที่ร่มรื่นนะเพราะว่ามีแต่พระแล้วก็นักบวชนะไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรนอกจากพระและนักบวชแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยพอประมาณนะแล้วน้ำท่าก็อย่างที่เป็นก็เอาน้ำธรรมชาติไฟก็เอาไฟที่ปั่นพอมีเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พาไปที่วังน้ำเขียวเนี่ยก็ลองปิดไฟดูกลางคืนนะตอน20 ทุ่มไม่ต้องปั่นไฟไม่ต้องใช้ไฟก็ปิดไฟมืดนะก็ปิดไฟมืดนะพาไปที่ลานโพทองนะทุกคนก็ดีใจนะว่าเนี่ยโลกทั้งโลกไม่มีใครมีเขาคนเดียวแล้วมืดตึ๊บหรือมีแต่ดาวมืดแล้วก็อยู่กับต้นโพที่ปลูกไว้ก็ดีใจว่าเนี่ยโพนี่เป็นเมล็ดโพมาจากประเทศศรีลังกาต้นสีมาโพที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะก็พระก็นำปฏิบัติญาติโยมก็ตั้งใจปฏิบัติ1 ชั่วโมงผ่านไป2 ชั่วโมงผ่านไปอาตมาก็อนุโมทนานะเพราะว่าตอนนั้นพระอาจารย์ประเทืองนะก็เป็นองค์นำเป็นสอนแล้วก็ดีใจผ่านเป็น1 ชั่วโมงนั่งเงียบ2 ชั่วโมงก็เงียบเกือบ3 ชั่วโมงนะนั่งกันพอออกจากสมาธิพอเช้าอีกวันหนึ่งลาศีลกลับทุกคนก็ดีใจวันเนี้ยได้ไปสัมผัสในสิ่งที่หลวงพ่อทำไว้ให้นะไปสัมผัสป่าสัมผัสธรรมชาติสัมผัสเจ้าของตัวเองว่าใจเนี่ยอดทนไหมใจเสียสละไหมใจเมตตาไหมใจสงบไหมก็ไปสัมผัสฉะนั้นเราก็ได้เห็นว่าเนี่ยผ่านมากี่ปีนะวัดสังฆทานนั้นก็ยังมีรสชาตินะที่ทุกคนมาแล้วก็ได้ลิ้มรสนะรสชาติของธรรมะนะในการสวดมนต์ในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิในการฟังธรรมนะกี่ปีนะรสชาติของวัดสังฆทานนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนนะถึงหลวงพ่อสิ้นไปแล้วจากไปแล้วตั้งหลายปี5 ปี 6 ปีนะแต่พวกเราก็ยังจิตใจก็ยังตั้งมั่นนะมีศีลมีธรรมมีการปฏิบัติเหมือนเดิมนะแล้วลูกหลานของเราอีกนะโตขึ้นมานะก็จะได้มีโอกาสได้มาสัมผัสลิ้มรสในการถือศีลปฏิบัติธรรมฉะนั้นมาวันนี้เราก็ได้มาระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะตอนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยแสดงธรรมเรื่องพ่อค้า2 คนพ่อค้า2 คนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะก็เป็นพ่อค้าเหมือนแลกของอ่ะนะก็ไปหมู่บ้านหนึ่งพอไปหมู่บ้านนั้นน่ะพ่อค้าคนแรกไปนะก็เห็นหลานเด็กคนหนึ่งร้องไห้ก็เดินเข้าไปใกล้นะยายคนนั้นก็ผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองก็อยากให้หลานหยุดร้องนะก็ถามพ่อค้าเอาอะไรมาบอกมีของเล่นหรือของแลกเปลี่ยนยายก็ไม่มีอะไรจะแลกก็มีถาดเก่าๆให้ใบพ่อค้าคนแรกก็กรีดตรวจดูแล้วน้ำหนักมันหนักแล้วเอาเข็มกรีดดูก็รู้ว่าเนื้อในเนี่ยเป็นทองคำแต่พ่อค้าคนแรกก็มีเล่นะเพราะว่าอยากจะได้ถูกบอกถาดนี้เก่าแล้วยายไม่มีราคาแลกไม่ได้หรอกก็ทำเป็นเดินผ่านไปพ่อค้าคนที่2ก็มาด้วยกันพอเดินผ่านไปแล้วพ่อค้าคนที่2ก็ตามมาเนี่ยหลานก็ไม่หยุดยังไม่ทันหยุดร้องเลยนะถามมาผ่านปุ๊บยายก็ถามหลานชายมีอะไรมาแลกก็ของเล่นเหมือนกันของเหมือนกันก็เอาถาดใบเก่าไปให้พ่อค้าคนที่2พ่อค้าคนที่2ก็เห็นรอยเข็มที่กรีดแวววาวเป็นทองคำก็บอกความจริงว่ายายไอ้ถาดทองคำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นทองคำนะมันไม่ใช่ ถาดธรรมดานะมันไม่คุ้มหรอกที่จะมาแลกของถาดนี่มีราคาสูงกว่ายายก็ดีใจนะยายดีใจว่าเอาหลานของมีค่าแต่เราก็ไม่รู้เก็บไว้ทำไมละเอาของมาแล้วแล้วก็ให้หลานหยุดร้องดีกว่าเพราะค่าคนที่สองก็เหมือนกับว่าความบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงพูดความจริงแล้วเราก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเจ้าของก็เต็มใจเงี้ยก็เปิดเลยเอาถุงทั้งหมดให้ยายหมดเลยแล้วก็เอาถาดทองคำไปขึ้นเรือข้ามฟากไประยะหนึ่งพ่อค้าคนที่หนึ่งก็กลับมาตรงเนี้ยจะเล่าถึงตรงนี้ปกติถ้าเราเป็นชาวบ้านถ้าใครรู้ว่าใครโกหกเราเนี่ยถ้าเจอหน้าอีกทีจะว่าไงต้องพูดเสียงในฟิล์มใช่ไหมใครมาทำให้เราเจ็บใจแค้นใจจับได้เนี่ยต้องวาจาเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นคำพูดที่ไม่ดีคำหยาบคำที่ฟังแล้วสะเทือนสะดุ้งอะไรเงี้ยนะแต่หลวงพ่อเนี่ยมาถึงบทเนี่ยบทที่ยายจะด่าเนี่ยหลวงพ่อด่าไม่เป็นนะท่านก็พูดว่ายายก็แต่มาก็ฟังแล้วหลวงพ่อจะด่าว่าไงหลวงพ่อก็ด่าว่ายายก็ไปไม่เป็นหลวงพ่อไปไม่ได้นะหลวงพ่อว่ายายก็ว่าเธอเนี่ยเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เธอเนี่ยเป็นคนที่พ่อค้าคดโกงก็ด่าแบบชาวบ้านไม่เป็นถ้าเกิดพวกเราด่าแล้วใช่ไหมก็ต้องออกไปบ้างละมากมายแต่หลวงพ่อเนี่ยให้บทด่าก็ยังด่าไม่ได้เลยก็ใช้นึกอยู่ตั้งนานว่าจะออกคำไหนยายก็อ๋อเธอเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เธอเป็นคนคดโกงก็ว่าไปตามเนื้อผ้าแล้วก็นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อสนองแสดงธรรมท่านจะไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่คำที่ไม่ดีนะคำอะไรที่ฟังไปแล้วไม่สบายใจพูดไปแล้วคนฟังจะไม่ชอบใจท่านก็ยังไม่พูดเลยนะท่านก็ใช้คำว่ายายก็เธอเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เธอเป็นคนไม่ซื่อตรงก็พูดตามธรรมะไปสุดท้ายพ่อค้าคนที่สองพอรู้ว่าถาดทองคำเนี่ยถูกคนแรกออกไปแล้วก็ไปวิ่งตามไปพ่อค้าคนแรกก็ลงเรือไปแล้วคนที่สองก็หยิบทรายเลยนะหยิบทรายแล้วก็ทีแรกเนี่ยหงุดหงิดที่ไม่ได้ถาดทองคำพอตอบจากหงุดหงิดแล้วก็กลายเป็นความโกรธนะโกรธขึ้นมาต่อจากความโกรธก็กลายเป็นโทสะปทุสลายนะก็วิ่งไปจะทุบจะตีก็ไม่ทันก็เกิดพยาบาทก็จึงหยิบทรายขึ้นมาอธิษฐานว่าจะจองพยาบาททุกชาติไปเท่ากับเมล็ดทรายจากชาตินั้นก็มาชาติสุดท้ายมาเป็นพระเทวทัตนี่แหละฉะนั้นมาเล่าถึงตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าความโกรธเนี่ยมีลักษณะนะปฏิฆะคือความไม่พอใจหงุดหงิดไม่ว่าใครหญิงชายหรือใครคนรวยคนจนถ้าเกิดหงุดหงิดขึ้นมานี่คืออาการของความโกรธปฏิฆะนะความหงุดหงิดใจอย่างที่สองเมื่อหงุดหงิดใจแล้วอาการต่อมาก็คือความโกรธนะโกรธออกมาแล้วก็ต้องพูดโกรธออกมาแล้วก็ต้องแสดงนะฉะนั้นให้ระวังว่าปฏิฆะความโกรธต่อจากความโกรธแล้วก็คือโทสะเนี่ยก็คือทนไม่ไหวแล้วต้องทุบต้องตีต้องทำร้ายทุกวันนี้คนเรานี่ครบหมดเลยนะหงุดหงิดใจแล้วทนไม่ได้ก็โกรธเสร็จก็โทสะทุบตีกันฆ่าฟันกันแทงกันยิงกันมากมายแล้วสุดท้ายพยาบาทอีกนะลองนึกดูว่าความโกรธเนี่ยคือมีลักษณะแบบนี้แล้วลองคิดดูว่าความโกรธมีอะไรดีบ้างมีแต่ทำร้ายความดีของเราหมดเลยนะเหมือนไฟเผาใจเรานะโกรธเขาเนี่ยเผาใจเราเหมือนกับพ่อค้าคนที่สองเนี่ยเผาใจตัวเองมากี่ชาติก็เผามาตลอดถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้านะก็ยังไม่หายโกรธจนกระทั่งเป็นพระเทวทัตเนี่ย ระลึกได้ว่าตนเองนะได้ทำบาปทำกรรมคิดทำให้สงฆ์แตกแยกคิดประทุษร้ายทำให้พระโลหิตห่อนะเลยสำนึกบาปเอาคางถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็จึงให้อโหสิกรรมแล้วก็พยากรณ์ว่าอนาคตการเทวทัตเองก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าไม่เจอพระเจ้าก็จะไม่หายโกรธอีกแหละก็จะโกรธพยาบาทไปดังนั้นความโกรธเนี่ยมันยาวนานมากต้องเห็นโทษของความโกรธว่าเป็นไฟเผาใจเราเผาความดีเรามากมายเหลือเกินนะแล้วก็ไม่เห็นอัดไม่เห็นทำไม่เห็นอัดไม่เห็นทำแปลว่าอะไรอัดก็คือเหตุทำก็คือผลไม่รู้เหตุไม่รู้ผลพอใจในความโกรธอย่างเดียวฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ใช่ไหมเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยเห็นในข่าวไหมเขาฆ่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ฆ่าได้หมดเพราะความโกรธเนี่ยฆ่าได้ไม่ต้องบุญกุศลในใจหมดไปดังนั้นมาแล้วเลิกถึงหลวงพ่อสนองท่านมีเมตตาท่านก็สามารถที่จะนำพาหลักคำสอนให้พวกเรามาปฏิบัติว่าทำยังไงถึงจะรู้จักความโกรธอยากรู้จักความโกรธไหมลองเทศนานๆดูก็ได้นะโกรธแน่เลยเทศจะไม่รู้จักพอนะโกรธแน่เลยนะหรือไม่ใครขัดใจเราก็ได้ก็โกรธนะความโกรธเนี่ยหลวงพ่อสนองก็นั่นก็สอนนะเช่นไปสอนคอร์สเนี่ยทุกครั้งตอนสมัยที่ท่านไปสร้างแล้วก็ไปสอนเองท่านก็สอนให้เจริญสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายเนี่ยเป็นบ่าวจิตเป็นนายจะพูดอะไรก็ให้ปากอยู่ที่ใจอย่าเอาใจไว้ที่ปากจะทำอะไรเอามือไว้ที่ใจอย่าเอาใจไว้ที่มือจะเดินไปไหนอย่าเอาใจเราไว้ที่ขาเอาขาไว้ที่ใจให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะมองอะไรไม่ใช่เอาใจไว้ที่ตาเอาตามาไว้ที่ใจมองอะไรก็กลับมาไว้ที่ใจนะตาอย่าร้อนหูอย่าร้อนใจอย่าร้อนขาอย่าร้อนมืออย่าร้อนทานแบบมีสตินั่งแบบมีสติเดินแบบมีสติคิดนึกแบบมีสติก็สอนคอร์สท่านก็สอนเองเลยนะสอนให้เดินช้าๆกำหนดยกขึ้นมาหนอก้าวไปหนอวางเท้าหนอเหยียบหนอกำหนดดูลมหายใจเข้าท้องก็พองหนอหายใจออกท้องก็ยุบหนอยืนเดินนั่งนอนทานอาหารนั่นก็กำหนดเหยียดรู้คูรู้อ้าอมเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองอาหารไหลไปสู่กระเพาะหนอกระทบหนอท่านสอนให้มาดูกายสอนให้มาดูใจให้มาเห็นความที่เรียกว่าปฏิฆะนะขัดเคืองเวลาเดินช้าๆเป็นไงเคืองไหมโอ้ยช้าๆไปถึงไหนเนี่ยคนหน้าเนี่ยไม่รู้ไงเขาเดินไปถึงไหนในใจคิดอย่างนั้นนะเวลาทานข้าวก็เหมือนกันบอกให้นับคำข้าวนะใครจะนับได้เกิดมาไม่เคยนับใช่ไหมในใจมันก็นึกอย่างนี้เกิดปฏิฆะขึ้นมาถ้าเกิดลองเอาแย่งไม่ให้ทานข้าวนะโกรธเลยนะดีไม่ดีไม่มาแล้วสอนอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นสอนให้ช้าๆให้เห็นปฏิฆะแปลว่าการขัดเคืองนะก็จะเห็นใจตัวเองแล้วสุดท้ายแล้วก็มาเห็นใจเจ้าของได้ว่าชนะความโกรธให้รู้จักความโกรธก็คือมีสติมีธรรมะคือการข่มใจทอทหารมอม้าธรรมะแปลว่าการข่มใจดังนั้นพอไปปฏิบัติธรรมเนี่ยสมณะก็ดีนะหรือพวกเราทุกคนก็ดีไปปฏิบัติธรรมก็มีสติก็คือมีศีลนะศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227เนี่ยก็คือสติมีธรรมะนี่ก็เริ่มจะมีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วไม่ได้เกี่ยวข้างนอกเกี่ยวข้างในแล้วนะทำอะไรช้าๆนั่งนานๆเดินช้าๆไม่พูดไม่คุยไม่นอนกลางวันเพราะบอกไม่นอนกลางวันเนี่ยญาติโยมบางคนก็โมโหอีกนึกในใจโอ้ยฉันแก่นะโอ้ยฉันป่วยนะจริงๆใจนะไม่แก่ไม่ป่วยนะก็ทำไมได้ว่างั้นล่ะก็ลองคิดถึงบ้านพร้อมกันอายุ60-70กับคนหนุ่มคนสาวถึงบ้านใจมันถึงพร้อมกันนะ กายแบบไปไม่ถึงแต่ใจมันถึงพร้อมกันเพราะนั้นเราก็คิดว่าเราไม่ไหวจริงๆไหวนะหลวงปู่สังวานเขมโกท่านก็อาพาธที่เนี่ยท่านตอนอาพาธท่านไม่เคยเป็นภาระให้ใครเลยอายุมากด้วยนะท่านก็ละสังขารที่นี่ด้วยวันวิสาขบูชานะก็จะมีการระลึกถึงองค์หลวงปู่สังวานนะวันรัตนบูชาที่หลวงปู่สังวานมรณะสังขารที่เนี่ยวันวิสาขบูชานะไม่ท่านไม่เป็นภาระให้ใครเลยท่านนั่งนอนยืนมีแต่คนมากราบมาไหว้แต่ก็พูดแต่ธรรมะท่านไม่โอดไม่ร้องไม่ขอไม่มีอะไรที่เป็นภาระให้ใครใจท่านเหมือนกับเป็นใจที่หมดทุกข์แล้วไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีความโลภความโกรธความหลงใครมากราบมาไหว้ก็ได้บุญได้ปิติกลับไปอาตมานั่นน่ะเราบอกเราไม่ไหวนึกถึงหลวงปู่สังวานทำไมไม่มีอะไรที่ท่านลำบากเลยนะท่านไม่ได้นอนด้วยนะหลวงปู่สังวานนะป่วยเรียกว่าอาพาธเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองท่านก็ปกติเหมือนไม่ได้นอนแต่ท่านก็เล่าพูดธรรมะว่าเนี่ยเวลาฝนตกพวกอึ่งพวกกบมันร้องเสียงดังๆท่านบอกเมตตาสงสารจังไอ้พวกนี้เกิดมาก็ลำบากยังไปเรียกคนมาจับเขาอีกตอนฝนตกกันนะกลางคืนเนี่ยนะพวกเราหลับสบายนั้นก็ยังสงสารอีกนะว่าพวกกบพวกเขียดเกิดมาลำบากยังไปเรียกให้คนมาจับเขาอีกกลัวจะไม่ได้ใส่หม้อนะหลวงปู่สังวานนะเขาก็ใจท่านเหมือนกับว่าเป็นแบบนะให้เข้มแข็งให้อดทนไม่หวั่นไหวร่างกายจะป่วยจะแก่จะเจ็บแต่ใจท่านเหมือนที่ท่านสอนรู้เฉยรู้เฉยนะท่านไม่ตกใจไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนท่านปกติมากเลยนั่นน่ะพอไปสอนที่วังน้ำเขียวนะบอกไม่ให้นอนกลางวันนะบางทีตาเขียวใส่ดาวอย่างนั้นไม่รู้แล้วไม่แก่บ้างก็แล้วไปไม่ใช่เราไม่ได้เจตนาว่าอย่างนั้นเราก็คิดว่ามาเนี่ยเพียง5 วันไม่กี่วันเองนะนึกถึงหลวงพ่อสนองมาสร้างวัดนะท่านก็ไม่ได้นอนนะมาสร้างวัดก็ไม่ได้นอนนะถ้าได้นอนก็คงไม่ได้สร้างวัดนะท่านก็นั่งอยู่ที่หลวงพ่อโตสมัยนั้นเป็นสังกะสีเป็นไม้ท่านก็นั่งมากี่ครั้งมาเมื่อไหร่ท่านก็นั่งแล้วก็ผ้าคลุมยืนเดินนั่งท่านก็ไม่นอนนะร่วม30 ปีท่านก็ไม่นอนจนกระทั่งแม่คือมารดาแม่ชีแมนสิ้นท่านคือจึงยอมนอนบ้างเพราะหมอบอกว่าพักบ้างที่ท่านไม่นอนก็ท่านก็อยากให้แม่ดีใจว่าลูกเข้มแข็งจริงๆลูกก็แย่อยู่แล้วกระดูกสันหลังไม่ดีแต่อยากให้แม่ภูมิใจว่าเนี่ยลูกเนี่ยปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนะจนแม่ชีแมนสิ้นไปสิ่งที่ท่านหลวงพ่อสนองพานำเราไปอยู่ป่าอยู่เขาไปถ้ำกฤษณาไปวังน้ำเขียวไปปฏิบัติท่านทำมาก่อนแล้วเราทำมามากจนเรียกว่าอยากให้เราลิ้มรสบ้างลิ้มรสธรรมะว่าการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน4มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าพอเรารู้จักความโกรธเนี่ยเห็นโทษของความโกรธแล้วก็ต้องหาวิธีที่จะรู้จักว่าทำไงเช่นมีสติมีธรรมะนะแล้วก็มีขันติขันติคือความอดทนนะความอดทนนี่ไม่ใครจะสู้หลวงพ่อสนองนึกในใจนะใครจะว่าอะไรใครจะมาไม่มาใครจะแบบไหนยังไงท่านไปนะท่านขันติแล้วก็มีเมตตาด้วยนะเมตตาก็คือว่าใครทำให้ท่านโกรธท่านก็กลับเมตตานะอย่างคนมาหลอกเนี่ยมาบอกอย่างนู้นบอกอย่างนี้ท่านบอกท่านก็รู้ว่ามาหลอกแต่ก็ให้ไม่ใช่ไม่รู้นะมาพูดอะไรท่านก็ไม่ใช่ไม่เห็นท่านก็มีหูท่านก็คิดฟังแล้วก็คิดได้แต่ท่านก็ให้ค่ารถค่าลาค่าอะไรก็ให้ไปมาหลอกก็ยังให้เลยนะก็ไม่คิดจะไปทำร้ายเขาก็ถือว่าให้ไปนะแล้วท่านก็ให้ไม่มีประมาณนะที่ไหนเดือดร้อนภัยต่างๆน้ำท่วมแผ่นดินไหวสึนามินะภัยอะไรที่เกิดขึ้นตามข่าวต่างๆ ว่าสังฆทานนี่ก็เป็นกำลังหลวงพ่อสนองก็บอกบุญทุกคนก็เหมือนกับว่าดีใจได้ทำบุญก็มาก็ไม่เคยขาดจนกระทั่งโรงทานวัดสังฆทานก็มีชื่อเสียงไปที่ไหนอ๋อวัดสังฆทานอาจารย์สนองพ่อสนองเราก็ดีใจไปด้วยพลอยสบายไปด้วยว่าเราอยู่วัดสังฆทานชื่อวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองทำไว้เนี่ยทำให้เราไปไหนมาไหนก็ความเมตตาที่หลวงพ่อทำไว้เนี่ยเห็นผลเลยนะที่เพลงที่ฟังเมื่อก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยว่าทำไมหลวงพ่อจึงมีแต่ให้อย่างเดียวนะผู้ให้เป็นที่รักของผู้รับหลวงพ่อสนองจึงเป็นพระที่อยู่ในใจของทุกคนเพราะท่านก็ให้ไม่เจาะจงให้หมดนะคนดีคนไม่ดีท่านก็เมตตาให้นะคนใกล้คนไกลท่านก็เมตตาให้คนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ท่านก็เมตตาให้ทั้งวิทยุโทรทัศน์ไปตนเองด้วยไปเผยแผ่ด้วยไปสอนเองด้วยจิตด้วยใจที่เมตตาฉะนั้นเราก็นึกถึงว่ามางานที่สวดพระพิธรรมนะสรีระสังขารที่หลวงพ่อละสังขารไปเนี่ยคุณงามความดีที่ท่านทำไว้นะก็ยากที่ใครจะมาเหมือนท่านได้นะเพราะท่านน้ำใจท่านใหญ่มากนะอย่างเช่นวัดสังฆทานอย่างที่เห็นนะใครไปใครมาที่นี่ก็รองรับได้นะยังมีสาขาอีกยังมีจัดปฏิบัติธรรมมีสถานที่ต่างๆนะอยู่ที่แห่งหนใดหรือแม้แต่ต่างประเทศนะต่างประเทศหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ยังเห็นความสำคัญนะไปเปิดสาขาที่ประเทศอินเดียบ้างประเทศเยอรมันบ้างนะก็อยากให้ความมีเมตตาความมีความสุขความสงบเนี่ยไปเผยแผ่ออกไปท่านได้แล้วท่านมีแล้วท่านก็มีเมตตานะอยากให้ทุกคนมีศีลอยากให้ทุกคนมีธรรมศีลก็คือการที่เรามีความสุขกายไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นการที่มีธรรมก็คือมีสติมีสมาธิมีปัญญาเวลามีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ทีนี้พูดถึงเรื่องความโกรธไปแล้วว่าความโกรธเป็นยังไงปฏิฆะนะโกธะแล้วก็โทสะแล้วพยาบาทนะแล้วก็มีโทษมากมายบอกไปแล้วเราบอกวิธีไปแล้วว่าเราต้องมีสติมีขันติมีธรรมะมีเมตตามีปัญญาเห็นโทษของความโกรธอยากจะบอกอีกข้อหนึ่งก็คือสมุทัยสมุทัยแปลว่าเหตุของความโกรธเข้าใจไหมสมุทัยเป็นเหตุของความโกรธเหมือนกับว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาปุ๊บเลยนะมันมาทีหลังด้วยนะความโกรธมาทีหลังนะอะไรมาก่อนนี่เป็นธรรมะนะความโกรธไม่ใช่เกิดก่อนนะความโกรธมันเกิดทีหลังอันนี้คือผลแล้วนะความโกรธคือผลต้องไปหาเหตุเหตุก็คือสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาอุปทานดังนั้นเหตุที่เกิดความโกรธคือสมุทัยนะคือตัณหาตัณหามีอะไรมีกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงหรือเราไม่มีความอยากเนี่ยจะมีความโกรธไหมก็เพราะเรามีตัณหานี่แหละมีตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้เป็นเหตุนะเป็นเหตุของเกิดความโกรธสำคัญตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องมีสติแล้วก็มีธรรมะข่มใจนะแล้วก็มาใช้ปัญญาพิจารณาว่าโกรธมันเริ่มจากตรงไหนนะมันต้องเริ่มจากตรงที่เรามีตัณหาความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วบางทีก็ไม่อยากไม่อยากก็โกรธอีกนะเวลาไม่อยากเราได้ขึ้นมาเนี่ยไม่อยากมาเขาให้มาโกรธอีกแล้วไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นหน้าก็โกรธอีกแล้วตรงเนี้ยคือสมุทัยเหตุของความโกรธแต่ถ้ามาเห็นตรงนี้ได้ต้องปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อสนองพานำให้มีมหาสติปัฏฐาน 4เห็นกาย เห็นเวทนากับความรู้สึกเห็นจิตตัวเองว่าเป็นไงคิดอะไรนึกอะไรอารมณ์ไหนต้องให้เห็นเวลาจะโกรธเขาเนี่ยจะทำร้ายเขาไม่ได้ทำร้ายเขาเลยใช่ไหมต้องอยู่ข้างในก่อนฉะนั้นไปสอนคอร์สทุกครั้งก็จะบอกแล้วก็ให้มาคิดว่าคิดร้ายเขาเหมือนทำร้ายตัวเองเข้าใจไหมคิดร้ายเขาเนี่ยเหมือนทำร้ายตัวเองนะก็ใจเรามันอยู่ข้างในแล้วมันก็คิดร้ายขึ้นมามันก็สะสมความร้ายคิดร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองนะให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวนะฉะนั้นเราก็มานึกดูว่าสมุทัยนี่สำคัญมันเริ่มจากใจเรามันยังไม่ได้ออกไปนะโกรธเนี่ยนะมันตาเห็นรูปมันโกรธไม่เป็นไรหรอกเราลองค้นหาเข้าไปในใจว่าสาเหตุมันโกรธมันเกิดจากเรามีตัณหามีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราตัวเขามีทิฏฐิมานะว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเรามีธรรมะอย่างนี้แล้วเรามีความโกรธแล้วเราก็มีสติมีปัญญามีธรรมะรักษากายเรารักษาใจเราเท่ากับรักษาทุกคนนะถ้าเราไม่มีตรงนี้แล้วเราเป็นไฟไปอยู่ที่ไหนก็เผาให้ทุกคนก็ร้อนหมดเราคนเดียวโกรธนะคนที่บ้านร้อนไหมล่ะคนเดียวนะไม่ต้องเยอะอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราคนนี้เย็นเหมือนหลวงพ่อสนองเย็นองค์เดียวนะก็พาให้ทุกคนอยากจะเย็นด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมะเนี่ยเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็มากราบมาไหว้ว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่คนปรารถนานะพระองค์ทรงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณนะความเมตตาของท่านไม่มีประมาณดังนั้นมาวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะแล้วนึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะท่านก็เป็นแบบนะท่านก็มีจิตมีใจเข้มแข็งนะอย่างที่บอกคำพูดของท่านเป็นธรรมนะพูดอะไรให้สติพูดอะไรให้เราแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพูดอะไรไปแล้วให้มาเห็นกายเห็นใจเราพูดไปแล้วให้เรารู้จักความโกรธแล้วก็เห็นความโกรธนะแล้วก็สามารถชนะความโกรธได้ฉะนั้นสาระธรรมก็คือให้เราเนี่ยมีสตินะมีสติแล้วก็มีขันติความอดทนมีธรรมะการข่มใจมีปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะแล้วก็เห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือเมตตาเมตตาอย่าให้หายไปจากจิตใจนะมดตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งต้องเมตตานะสะสมไปก่อนนะแล้วเรามดยังเมตตาเลยต่อไปความเมตตาก็จะขยายออกไปนะอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้คนที่เรารักมีความสุขขยายออกไปอีกนะจนกระทั่งคนที่เราเกลียดนะอยากให้เขามีความสุขเหมือนพระพุทธเจ้านะไม่เคยเกลียดพระเทวทัตเลยท่านทรงตรัสว่าเรารักพระราหุลอย่างไรรักพระเทวทัตเท่ากันรักพระเทวทัตเท่าไหร่รักพระราหุลเท่านั้นดังนั้นความเมตตาเนี่ยต้องเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณนะใครเกลียดเราก็ไม่เกลียดใครโกรธเราก็อย่าโกรธนะให้ใจเราชนะใจเรานะอย่าให้ใจเราถูกความโกรธมาเผาอย่างที่ตอนแรกว่าเป็นไฟเผาใจเราไม่เหลืออะไรเลยชีวิตเราถูกความโกรธเผาไปหมดฉะนั้นเราเอาธรรมะอย่างที่บอกจำได้ไหมเทศดีจังเลยอีกทีสิจำไม่ได้หรอกมีสติมีธรรมะมีขันตินะมีปัญญาแล้วก็มีเมตตาพูดไปแล้วนะอีกจำได้ไหมนะ5 ข้อนะมีสติมีธรรมะมีขันติมีปัญญาแล้วก็มีเมตตาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรามาเห็นสมุทัยแล้วก็ดับความโกรธในใจเราได้ก็หวังว่าเป็นสาระธรรมนะที่เราได้ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้นำพาให้เรามีศีลมีธรรมนะเราก็ระลึกถึงหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาเราก็แสดงออกด้วยความกตัญญูกตเวทีในการปฏิบัติบูชาในการถือศีลปฏิบัติธรรมนะก็ระลึกถึงท่านแล้วหากท่านได้มรรคผลนิพพานพวกเราก็ขออนุโมทนา หากพวกเราได้ล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังก็ขอให้เป็นกรรมที่อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุญาตโยมขอผลบุญทั้งหลายของข้าพเจ้าที่สำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ล่วงลับไปขอได้โปรดมาอนุโมทนาหากมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปที่สุดแล้วก็ขอให้พวกเราอย่าได้ประมาทให้เราเจริญศีลเจริญธรรมให้เราชนะจิตชนะใจด้วยการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมให้เรามีสติมีธรรมะมีขันติมีปัญญาแล้วก็มีเมตตาชนะความโกรธชนะความทุกข์ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรักโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญผู้ท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณอรวรรณขันธานิเทศขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเครื่องไตรธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะจะเป็นตัวแทนของคุณนิตยาสุภคตนะคะขอเรียนเชิญคุณภัทราพรเป็นผู้ถวายแทนขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะก็ตั้งใจนะอุทิศบุญกุศลตามที่เราตั้งใจเจตนายาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างขปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรธาสุขิธาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิธาโหธาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพหิยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ตีเล็กอัตระโคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็สร้างบารมีนะคะในการเดินทางไปสอนคอร์สสมาธิในแต่ละที่นะคะในธรรมสัญจรนะคะคอร์สธรรมสัญจรและในคอร์สในการจัดคอร์สสมาธิที่บ้านสว่างใจนะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่หลายๆท่านจะได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในแนวทางสติปัฏฐานสี่ในโอกาสนี้ด้วยค่ะต่อไปจะเป็นการถวายไตรธรรมและทอดผ้าไตรนะคะโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะในโอกาสนี้นะคะก็กลับเรียนให้ทราบเรื่องของการรับมอบพระบรมสารีริกธาตุในช่วงการจัดงานสมโพธินะคะประจำปีของทางวัดสังฆทานก็เปิดโอกาสให้สาธุชนนั้นได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะสำหรับการมอบพระบรมสารีริกธาตุให้สาธุชนนั้นจะเปิดแจกให้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมนะคะโดยบริเวณด้านหน้าวัดสังฆทานค่ะบริเวณศาลาโคชสารก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติธรรมได้รับพระบรมสารีริกธาตุ 23-25 แจกบ่ายโมงนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกไตรธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญญาติธรรมทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไตรธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะสำหรับในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนั้นเปิดให้รับพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งเป็นวันเสาร์ก็จดไว้จะได้จำนะคะส่วน27จะเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่อุโบสถแก้ววัดสังฆทานค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจวัฏฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเราได้เป็นสุขสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะในช่วงการจัดงานรัตนบูชานะคะ 23-29 พฤษภาคมนี้จัดขึ้นณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ขอเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะในสัปดาห์วันวิสาขบูชาและปีนี้วันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันอังคารที่29พฤษภาคมค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศทางแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุหังพออิตาโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปเมวะสมิชันตุจงสำเร็จโดยชาพลันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธา เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบังลาไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังข้อสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขจเมเปตานังทาขินังอาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทาสินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเพตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติญาตโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักษินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงเอกรัตตังหิตายาสถานโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะอายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาละและบูชาอย่างยิ่งอันก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคูณมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปัสสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดซึ่งกันอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาคาวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบสิริวิชโยเมตตา